สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสออโต้คาร์นะครับผมก็ไม่รู้ผมจะเอาไปลงช่องอะไรแต่ว่าก็จะเรียนว่าวันนี้ครับมากับทริปของซูซูกินะครับเขาพาเรามาขับ XL7 อีกแล้วครับต้นปีก็ขับพอดเปลี่ยนสีใหม่หลังคาดำทูโทนทูโทนก็ขับใหม่อันนี้เพิ่มอุปกรณ์อีกขับใหม่อีกจ้ะวันนี้ผมก็เลยอยู่กับเพื่อนท็อปด้วยครับผมอยู่กับพี่เก๋ด้วยจากไอสปีดค่ะจากท็อปนี่ก็อยู่ออโต้เดฟครับผมวันนี้ปกติเห็นพี่เอิร์ธวันนี้เจอท็อปแล้วรถเนี่ยเรายังต้องพูดอีกไหมว่ามันขับยังไงไม่ต้องแล้ววันนี้เขาให้เราไปไหนวันนี้เนี่ยเรากำลังจะขึ้นไปดอยช้างกันนะดอยช้างก็มีเขาไปกินกาแฟเหรอใช่เราต้องขึ้นไปกินกาแฟนะคะเราก็เลยให้ท็อปขับเพื่อจะเทสอะไรเทสนั่งครับเทสนั่งรถเทสที่นั่งไงใช่วันนี้เราต้องเทสนั่งนะเขาเพิ่มไวเลสชาร์จมาแล้วเขาก็เพิ่มกล้องบันทึกภาพด้านหน้าใช่ค่ะตอนที่เขาส่งข่าวมาผมเข้าใจว่าแบบว่าเพิ่มกล้องมาก็เป็นเมมแล้วก็เอาเมมมาใส่คอมปกติใช่ไหมก็คิดอย่างนั้นปรากฏว่าโอ้ยมันต่อกับจอได้ด้วยกว่านั้นนะเขาบอกจอเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นใหม่สำหรับคนที่แบบซื้อ XL7 เก่าอยู่แล้วเนี่ยสามารถจ่ายเงินแล้วก็ไปติดตั้งเขาบอกกำลังเซ็ตราคาอยู่นะหรือเขาเซ็ตแล้วเขาไม่บอกเราหรือเปล่าไม่ยังเขาบอกว่าเขายังเซ็ตไม่ลงตัวแต่ผมถามมาให้แล้วสำหรับลูกค้าเก่าแต่เขาบอก XL7 นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอย่างเออร์ติก้าเนี่ยทำได้ปะเหมือนที่พี่ชายพูดนะเขาบอกว่าน่าจะได้สำหรับตัวเออร์ติก้าด้วยอาจจะเป็นการอัปเกรดในส่วนของตัววิทยุว่ากันไปอีกทีนึงที่เจ๋งคือกดดูได้เลยนะเนี่ยอย่างตอนนี้ท็อปขับอยู่เราสามารถแบบว่ากดดูครับแล้วก็รถมันก็วิ่งไปแล้วก็เรคคอร์ดไปด้วยนะใช่เรียกดูได้เดี๋ยวนี้เลยนะแต่ว่ายังไม่แบบอะไรนะยังไม่มีแอปพลิเคชันแบบว่าเชื่อมต่อมือถือได้อย่างปุ่มการกดผ่านหน้าจอการตั้งค่าต่างๆมันก็ง่ายกว่ามันใหญ่เหมาะกับคนแก่อย่างเจ๊ใช่บางทีกล้องหน้ารถเราเห็นว่าโอ้โหปุ่มเล็กๆจอเล็กๆบางทีมันกดไม่สะดวกใช่ตั้งค่าลำบากไอ้นี่คือแบบก่อนหน้านี้เลยนะไอ้จอเก่าอ่ะเล่นไฟล์วิดีโอได้เลยนะรถวิ่งไม่ตัดด้วยใช่ตัวเก่าใช่ตัวก่อนหน้าตัวนี้ก็ได้ถามนั้นสมรรถนะหน่อยเครื่องเดิมเกียร์เดิมเหลือเฟือเหมือนเดิมนะครับค่ะนี่ไงเขาคุยไงเขาเกียร์ทอร์กสีสปีดไงทอร์กคอมเพรสเตอร์อ่ะเขาบอกว่าเวลาแบบลงเนินไงเอนจินเบรกก็ดีกว่าพวก CVT เขาบอกว่ามีความอึดถึกทนกว่าตัวเกียร์แบบนะอัตโนมัติสมัยใหม่ซ่อมบำรุงง่ายง่ายดูแลง่ายค่าดูแลรักษาตามใช้ง่ายใช้ทนถึกทนค่าดูแลบำรุงรักษาตามคือถามว่าจริงไหมจริงโดยหลักการแล้วก็เนื้องานเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วถ้าตัวใหม่มาเขาอย่าให้เห็นนะว่าเปลี่ยนเป็น CVT คือผมก็จะบอกว่าเป็นเทรนด์น่ะบางอย่างมันอาจจะเอาไปแล้วแล้วก็ลดต้นทุนลงไปมันก็มีจุดเด่นของมันเนี่ย CVT ก็มีจุดเด่นเรื่องอัตราความประหยัดความต่อเนื่องแต่ว่าความทนทานอาจจะแบบสู้ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ไม่ได้แต่ยุคนี้สมัยนี้ใช่ไหมพี่ถ้าไม่ใช่กระบะเนี่ยส่วนใหญ่ก็ CVT กันหมดละไปหมดแล้วถ้าต้องการรถไปเดินทางใช่ไหม XL7 เขาก็ชูนะว่าเป็นแบบสไตล์แบบ MPV crossover ไงมีหลักหลังคาใช่นั่งได้ข้างหลังนี่สบายๆแล้วให้พี่ปีนไปนั่งได้นะคือมันคงไม่ใช่รถที่เวอร์วังอ่ะแต่เป็นรถใช้งานรถใช้งานสำหรับครอบครัวพี่เก๋นั่งเป็นไงบ้างอ่ะพี่จะบอกว่าช่วงล่างหลังเขาอ่ะที่บอกว่าทอร์ชันบีมใช่ป่ะถ้าเป็นปกติแล้วนะตัวทอร์ชันบีมเนี่ยมันจะดีดแข็งๆเลยนะตึบอันนี้ไม่ปกติดิท็อปมันขับดีหรือเปล่าท็อปมันต้องเป็นคนที่ขับเนียนมากท็อปมันขับดีหรือเปล่าเฮ้ยมันรถมันเป็นรถที่แบบนั่งแบบมันไม่เวียนหัวมันไม่ตึงตังแบบนะจะเลี้ยวขวาตามป้ายดอยช้างนะครับยังไงเราก็ไม่หลงหรอกเพราะเราขับตามเข้ามาเพราะว่าหน้าจอเขาเองเนี่ยก็รองรับ Apple CarPlay ได้นะครับเนี่ยผมเนี่ย Android Auto ก็มาเห็นไหมครบคือจริงๆเนี่ยผมก็แบบว่าเอาพูดตามตรงนะครับเปลี่ยน2อย่างเนี่ยเราก็แบบเราต้องมาขับถึงนี่เลยเหรอแต่ปกติแล้วคืออย่างนี้ขับที่ไหนก็ได้แต่ว่าโอกาสในการขับหลังๆนะเชียงรายหรือภาคใต้นะน้อยนะเพราะว่ามีโควิดไม่ค่อยได้มีโอกาสมาทดสอบกันไกลๆนะแล้วรถกลุ่มนี้คนชอบถามไงนั่งหลายๆคนขึ้นเนินไหวไหมเป็นไงบ้างขึ้นทางชันๆไหวไหมไปเหนือไหวไหมขึ้นเขาไหวไหมก็ไม่เคยเห็นใครไปดับคาเนินนะไอ้พวก Expander XL7 Ertiga ก็ผมก็ไม่เห็นนะนะเขาก็ไปได้หมดแหละถ้าไม่ใช่อย่าชงเราก็แซวหน่อยอย่าชงแซวนี่ไม่ได้แบบอะไรนะแต่คือแบบว่าอยากให้เราอยากให้คนไทยได้ใช้รถที่มีคุณภาพแล้วก็แบบว่าไปได้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่เราแบบได้เจอทางโค้งเมื่อกี้ก็ยังไม่เจอทางชันเท่าไหร่แต่เดี๋ยวมันมีชันกว่านี้เดี๋ยวมีชันกว่านี้อีกรอบนึงน่าจะเป็นเบิร์ดขับแล้วนะคะใช่เหรอน่าพี่เก๋เขี่ยบอลแล้วนะใช่เหรอพี่ไม้แรกของเราเดี๋ยวก็เลยจะสิ้นสุดแล้วถูกพี่เกียวเขี่ยบอลให้เราแล้วนะคือบางคนเนี่ยไปดูผมใช่ไหมเขาคิดว่าแบบว่าโอ้เวลาไปออกทริปกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนผมต้องขับเยอะใช่ไหมใช่เสียใจด้วยไม่เคยได้ขับมันโกหกจริงๆอันนี้จริงเขาบอกรถดีเนี่ยขับนิดเดียวก็รู้เรื่องใช่บอกว่ามันเป็นฟีลลิ่งที่แบบสามารถจับได้ง่ายเป็นคนที่มีแบบจิตสัมผัสแบบเร็วน้องคนนี้นะเมื่อก่อนอ่ะเขาแบบว่าให้ผมไปนั่งอ่ะพี่โจนะสนิทกันนะพี่โจดินอ่ะอยู่โมอีแม็กอ่ะตอนหลังอ่ะพี่โจไม่นั่งกับผมนะบอกไอ้เบิร์ดมึงแม่งไม่ขับเลยไม่เราก็อยากจะอะไรนะเทสว่านั่งเป็นยังไงน้องมันเน้นฟีลลิ่งนั่งมันไม่ได้เน้นไม่เมื่อกี้เราตอนที่เขาแบบออกจากโรงแรมเนี่ยไม่มีใครเดินมาประตูนี้เลยนะตำแหน่งตัวพวงมาลัยนี่กว้างเกือบทุกคันเลยนะทุกคนจะมานั่งไม่ได้บอกว่ารถเขาไม่ดีไม่ใช่นะครับคือรถเรารู้อยู่แล้วเราขับมาตั้งพักเพียงแต่ว่าพวกเราขับบ่อยบางทีก็จะแบบว่าอ้าวใครไหมหนึ่งไหมสองก็ได้เลยอันนี้ไงเราขึ้นเนินนั่นไงเสียงเครื่องก็รถกลุ่มนี้เราคงไม่ต้องไปซีเรียสว่าไอ้เสียงเข้าในห้องโดยสารมากน้อยอย่างไรอยากให้ฟังเสียงว่าเสียงมันมีกำลังไหมเสียงมาเค้นแค่ไหนรถขึ้นไหมแต่พวกนี้มันแบบพอเราคลิกดาวไปแบบพอมันเป็น GR4 Speed มันกำลังมันมาเลยนะใช่มันไม่คิดนานเหมือน CVT เท่าไหร่อย่างนี้ก็ไม่ได้จุ่มลึกนะก็เกือบครึ่งก็ปลายของมันได้ไอ้จอเขาอะจอเขามีไอ้นี่ด้วยนะบอกโมเมนตัมตัวรถอะเวลากดคันเร่งเขาบอกว่าตัวกล้องเนี่ยมันมีตัวที่สามารถนะเหมือนเป็นแบบฟังก์ชันของเขาถ้าเกิดอุบัติเหตุนะการชนด้านลงด้านหน้าเนี่ยแล้วมันจะเมมโมรี่ให้เราแบบออโต้คืออันนี้ดีนะผมไม่รู้ว่ามันจับจากแต่ว่าโดยปกติทั่วไปนะมันจับจากแรงสั่นสะเทือนจับจากแรง G ใช่ป่ะโอ้มันสั่นสะเทือนก็จะแบบคอนเรคคอร์ดก็จะเก็บภาพตรงนั้นเอาไว้ล็อกไว้เลยด้วยเนาะจะต้องแรงแค่ไหนอย่างไรเขาบอกเขามีการตั้งค่าเดี๋ยวน้องคงไปเล่นกันนะเนาะเราคงไม่ลองชนหรอกพี่ลองเล่นตั้งค่าโว้ยต้องอย่างไอ้กล้องหน้าอย่างที่มันมีระบบ G sensor อ่ะปกติอย่างที่เคยเจอถ้าเกิดเราตั้งมันไว้ไวมากอ่ะแค่รถตกหลุมอ่ะใช่มันก็จะประตูแรงๆอ่ะมันก็จะเหมือนบันทึกหรือล็อกไฟล์ไปแล้วนะใช่มันไวมากอ่ะซึ่งอย่างในรุ่นนี้ที่เขาบอกว่ามันปรับได้3ระดับความไวในการล็อกไฟล์อะไรต่างๆก็อันนี้คนที่ซื้อไปก็ต้องไปตั้งค่าเอานะถ้ามันแบบจับเร็วๆอย่างที่น้องท็อปพูดเนี่ยพี่ว่ามันก็นะเมมมันก็จะเต็มเร็วนะบางคนบอกว่าเอ้ยเพิ่มแค่นี้เองถึงแต่ว่ามันเป็นแค่นี้ที่มีประโยชน์เนี่ยคือเมืองไทยอุบัติเหตุเยอะเราไม่ชนเขาชนเรามันเป็นออปชันที่คู่ควรเพิ่มมาถูกแล้วแหละงั้นเพิ่มข้างหลังด้วยเลยก็ได้มั้งเหมือนรถชนท้ายมีคนถามเหมือนกันบอกว่ามีกล้องหลังไหมตัวนี้ไม่มีนะในส่วนของตัวกล้องจับจราจรเนี่ยแต่เขาออกแบบดีคือมันดูแบบไม่รกรุงรังเนื้องานดีอยู่เหมือนจะถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยนะแล้วก็มีปุ่ม power ของตัวตรงนี้แล้วเขาบอกว่ามีบันทึกเสียงอะไรด้วยนะอันนี้เราดินทางรู้หมดเลยอ่ะเอารถไปไหนมาหรือเปล่าเนี่ยเสียงได้นะไปรับหญิงที่ไหนมานี่นะระวังตัวไว้สาระนานไม่เคยได้เลย ที่เหลือผมก็ว่าเหมือนเดิมคือพอเพิ่มไอ้อย่างไวเลสชาร์จเนี่ยก็เท่ากับว่ามันมีที่ชาร์จแบตเพิ่มขึ้นมันชาร์จได้จริงจังใช่ไหมไม่ได้หลอกใช่ไหมก็ชาร์จได้พี่ว่าไม่ต้องไปวางหลายรอบอะไรเงี้ยแต่ถ้าจำไม่ผิดเขาแจ้งด้วยนะว่ามันมีเงื่อนไขของตัวไวเลสชาร์จเจอร์ใช่ป่ะที่บอกว่าต้องอะไรนะประตูต้องปิดสนิทไม่ใช่แค่ตัวนี้ที่ผมเคยลองคือเทอร์ล่าเหมือนจะต้องปิดประตูด้วยมันมีเงื่อนไขเห็นไหมในการผมว่ามันน่าจะเป็นมาตรฐานของเขาที่เหลือก็อย่างระบบปรับอากาศใช่ไหมครับก็โอเคแล้วนะเฮ้ยมีฮีเตอร์นะเนี่ยทำไมคนชอบถามถึงบ่อยๆว่ารถมีฮีเตอร์ไหมบ้านเรามันร้อนใช่ไหมแต่ว่าคนภาคเหนือเนี่ยบางทีมันหนาวไงขึ้นอยู่กับภูมิภาคแหละใช่อย่างเงี้ยมันโอเคแต่ส่วนใหญ่รถมาจากอินโดนีต่างประเทศมันมีรถบางคันแอร์มันเป่ามือถ้ามันมีฮีเตอร์มันก็แบบว่าคนเราหนาวมือเนี่ยแอร์ออโต้แต่ก็ใช้งานง่ายที่เหลือมันก็ยังแบบพลาสติกเยอะแต่เราก็เข้าใจได้ไงเขาก็ราคาเขาไม่ได้สูงมากไม่ได้เป็นล้านนี่แต่ว่าเขาให้ถุงลมน้อยไปหน่อยจริงๆรถ7ที่นั่งเนี่ยควรจะต้องมีถุงลมนะอย่างต่ำเลยนะ4รถครอบครัวนะ6อันนี้มันต้องไปคุยโรงงานอินโดเลยนะเรื่องใหญ่นะใหญ่มันคุยหลายอย่างมากเพราะว่ามันเราไม่ได้ประกอบเองอะไม่ใช่อะไรจะเพิ่มนี่อะไรเพิ่มเองได้หมดมันก็ไม่ใช่ไงเราไม่ได้มีโรงงานที่แบบเนาะทำเองหรือมันควรจะต้องมีการแก้กฎหมายบ้านเราแหละแต่มันก็เป็นเรื่องแบบง่ายเหมือนกันอะคือต้องคุยหลายอย่างคือต้องคุยหลายอย่างแล้วแต่เราก็แค่ผลักดันไอ้จุดเด่นอีกเรื่องถ้าไม่นับเรื่องฟังก์ชันอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นรถที่ขับมันที่สุดในกลุ่มนี้นะเครื่อง1,500เนี่ย
นะครับเห็นว่าตัวเลขอาจจะไม่ได้หนีจากคู่แข่งเท่าไหร่แต่ด้วยน้ำหนักรถเบาไงไอ้แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยไอ้ฮาร์ดเทคอะไรของเขาเนี่ยเสียงเครื่องเนี่ยถ้าไปเทียบ Expander เทียบ Veloz เนี่ยไอ้นี่เขาจะแบบเขาจะเล้าสุดเขาดูซิ่งเลยเขาแบบปื๊ดปาดปื๊ดปาดบางคนอ่ะเคยขับไอ้ Ertiga มาอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ารถมันไหวเพราะว่าไอ้คานอ่ะคานข้างหน้าเนี่ยไอ้นี่เขาใหญ่กว่านิ่งนิ่งเขานิ่งแล้วเขาแบบเขาแรงเขาแบบเขาดูแบบเขาดูสปอร์ตอ่ะพวงมาลัยเขาแบบโอเคนี่ไงเราก็เลยแบบว่าให้ท็อปคับเองก็บอกนี่คือของทั้งหมดนั่นเองนี่คือสาระของทั้งทริปนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินกาแฟกันได้เดี๋ยวขึ้นไปชมวิวสวยๆกันดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าเพราะดูรถดูมันมาเยอะละเดี๋ยวพากินกาแฟด้วยครับครับผมเขาจะพาเรามากินกาแฟผมหันให้ดูปั๊บนี่สั่งไว้ละเดินตามๆเข้าไปมีน้ำด้วยเนี่ยครับผมที่เพื่อนจะรับเหรอเราขยับโต๊ะไปด้วยเนี่ยนี่คือเบอร์วางไว้นะร้อยโอ้โหเราสั่งไว้ให้เราแล้วครับต้องอย่างนี้ใช่ไหมวิถีแบบบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์เขาต้องอย่างนี้เหรอเนี่ยเย็นเลยเย็นไหมเย็นเลยเย็นๆใบตกไปเนี่ยเครื่องมือทำกินเลยนะยิ้มเลยนะพี่ไม่ให้ยืมด้วยนะเป็นแม่เหล็กด้วยเนี่ยเท่ว่ะรายการอะเจ๋งว่ะเดี๋ยวต้องลองท็อปเป็นเดี๋ยวนี้ท็อปเป็นคนแบบนี้เหรอน้องมันก็คงเป็นกับเฉพาะคุณแหละน้องต้องชิมดิพี่เฮ้ยเขามีขนมให้คุณทานที่ตู้ด้วยนะครับอยากรับประทานอะไรบอกตอนนี้ขอสูตรขอสูตรนะครับก็เป็นจริงๆแล้วเป็นอเนกประสงค์ขนาดเล็กนะที่ค่อนข้างคุ้มค่าอยู่แล้วเนาะจริงๆก่อนหน้านี้ราคาถูกกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้คือราคาเพิ่มขึ้นมาก็ออปชั่นเพิ่มขึ้นมานะครับอุปกรณ์ที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ได้ใช้จริงๆนะเมื่อเช้าพี่แบตโทรศัพท์อ่อนมากก็เลยใช้ไวเลสชาร์จดีมากนะครับแล้วก็ส่วนกล้อง DVR เนี่ยเราก็ต้องยอมรับกันก่อนว่าปกติเนี่ยเราต้องไปซื้อเพิ่มหรือต้องเป็นของแถมจากเซลล์นี่ไม่ต้องนี่มีมาให้กับรถเลยดีมากนะครับแล้วก็สามารถใช้งานง่ายเพราะว่ามันใช้งานผ่านตัวจอเครื่องเสียงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่มองออปชันพวกนี้ผมว่าคุ้มมากๆเลยครับส่วนตัวรถก็ไม่ต้องห่วงขับดีอยู่แล้ววันนี้ขึ้นดอยช้างนี่สบายๆเนาะก็อาจจะต้องเร่งกันนิดนึงนะครับไม่มีอะไรให้เราต้องกังวลใช่ครับนี่พี่วิทิตกำลังแบบว่าโซยเลยอ่ะ XL7 สำหรับพี่ก็ถือว่าใช้งานโอเคนะครับพี่ถ้าเทียบกับคนทั่วไปเพราะว่าที่บ้านพี่ใช้รถประเภทนี้อยู่พ่อพี่ใช้ก็พี่ว่าเหมาะประมาณนั้นแหละใช้ในครอบครัวเดินทางหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยราคาขึ้นแต่เรามีกล้องกับไวเลสมาซึ่งกล้องก็ไม่ใช่แบบว่าไปหาซื้อตามเว็บตามไลน์นะเหมือนก็ออกแบบมาแล้วติดตั้งมาให้มันมาตรฐานนะหน้าจอก็สัมผัสก็โอเคติดง่ายดีฟังก์ชันอื่นเขาก็มีมาค่อนข้างนั้นแหละตอนช่วงขึ้นมาขับมาก็ถือว่าขับมาโอเคนะอาจจะไม่ได้แบบว่าพื้นปานมากแต่ว่าก็มาเรื่อยๆไล่เกียร์ช่วยเอาอะไรเงี้ยช่วงล่างโอเคเลยเพราะว่าช่วงล่างของซูซูกิเขาค่อนข้างหนึบแล้วเวลาขึ้นโค้งก็น่าจะเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะเพราะว่ารถกลุ่มนี้พี่ว่าทุกยี่ห้อพอกันหมดแหละไม่หนีกันเท่าไหร่ใช่ไม่หนีกันเท่าไหร่ราคาด้วยออปชั่นด้วยกำลังเครื่องก็พอๆกันใช่ก็คืออยู่ที่ว่าถ้าชอบไหนไปลองแล้วกัน 3-4 รุ่นเนี้ยไปลองให้หมดแล้วสุดท้ายตัดสินใจได้แน่นอนว่าจะเอาไหนขอบคุณมากเลยครับพี่พีครับขอบคุณครับพี่วุ้ยครับขอความพิเศษนะครับพี่ XL7 พี่ช่วงล่างหน่อยพูดถึงช่วงล่างหน่อยช่วงล่างดีนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะการดูดซับแรงกระเทือนถือว่าทำได้ดีขนาดผมนั่งหลังเมื่อกี้ถือว่าไม่ค่อยจะโยกเยกอะไรครับว่าเสถียรดีเพียงแต่ว่าการนั่งนั้นบอดหลังอาจจะไม่สบายเท่าที่ควรแต่ว่าช่วงล่างผมถือว่าโอเคดีในระดับ
ที่ต้องคนโดยสารอย่างอื่นก็ถือว่าโอเคแต่ว่าราคาที่มันแปะเข้าไปเลข8นะติมาเลยพี่คู่แข่งเนี่ยคู่แข่งตลาดมันดูแบบไม่เด่นเออไม่เด่นเขาก็ไม่หนีจากราคาเลยพอแบรนด์แบบใช่เขาก็แบรนด์ใหญ่เหมือนกันแบรนด์ใหญ่แล้วก็ชื่อเสียงเขาก็อาจจะในราคาเนี่ยตัวท็อปเขา829สูงกันนะเพราะเจ้าตลาดเขาก็ให้ของเยอะเหมือนกันใช่ของเยอะเหมือนกันอันนี้อาจจะดีตรงที่หน้าจอผมชอบหน้าจอเขาหน้าจอใหญ่ตัวหนังสือตัวใหญ่เหมาะถือว่าเป็นรุ่นแรกของรถยนต์ที่มันมีกล้องแบบนี้ด้วยครับที่ใส่ซิมเองและอะไรเงี้ยนี่มันไม่เหมือนกล้องที่ติดรถทั่วไปนะผมว่าตรงนี้มันดีตรงนี้เราสามารถที่จะเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆได้แล้วเอามาดูได้ทุกวันผมว่าเป็นประโยชน์ดีขอบคุณมากครับขอบคุณครับจะขอสัมภาษณ์ด้วยพี่ได้ครับแต่ผมจะไม่สัมภาษณ์ที่เรื่องรถนะได้เลยถามที่เรื่องสถานีลิฟท์ปูติดฤดูกาลต่อไปที่คิดว่าเดี๋ยวมันทัวร์ลงนะเอาแบบเป็นการเป็นการเอาพี่มาเดี๋ยวพี่ต้อมเสริมยนต์นะพี่ว่าปีหน้าครับนะครับพี่วันนี้จะสนุกไหมก็จริงๆเอาแบบกลางๆเลยนะฮะกลางแอนฟิลด์เลยนะฮะจริงๆลิเวอร์พูลก็คงจะเบียดกับซิตี้สองทีมครับอันนี้กลางเป็นกลางเลยนะเป็นกลางเลยพี่แต่กลางแอนฟิลด์นะฮะเราโอทัฟฟอร์ดเขาด้วยก็รู้อยู่แล้วถ้ามาถามงี้โดนอยู่แล้วส่วนอันดับ3 4 5 6 7เนี่ยก็ไปลุ้นกันนะครับพี่ไม่คิดอยู่แล้วนี่พี่คิดไม่ก็เป็นห่วงที่3 4 5 6 7เนี่ยว่ามันจะห่างกันเยอะก็ตามๆมาเร็วๆนะฮะได้ครับ1 2ก็เหงากันอยู่นะครับนี่นี่แฟนลิเวอร์พูลแล้วใช่รีบๆมานะฮะเดี๋ยว1 2จะเล่นกันอยู่2ทีมเหงาฮะเหงาขอบคุณมากครับครับยินดีครับกลางแอนฟิลด์เลยนะฮะนี่เป็นกลางมากเลยนะครับวันนี้เราอยู่บนดอยช้างนะครับก็ขึ้นมาดื่มกาแฟกันกับ Suzuki XL7 ใหม่คันนี้นะฮะก็เป็นรถแบบครอบครัว7ที่นั่งนะครับขับสบายๆเป็นรถนำเข้าจากอินโดรถขนาด7ที่นั่งเครื่อง 1,500 เกียร์4สปีดเป็นเกียร์แบบ Torque Converter แม้ว่าเป็นรุ่นเก่าแต่จังหวะการขับขี่จังหวะปีนขึ้นดอยขึ้นอะไรเงี้ยความนุ่มนวลเนี่ยดีแต่อาจจะไม่เท่ากับ CVT บางช่วงที่เป็นชันๆอะไรเงี้ยขับได้สบายเดินทางแบบครอบครัวผมบอกว่าสบายเลยใครคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบโอ้โหแบบจี๊ดจ๊าดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะที่เพิ่มเข้ามาฟังก์ชันของกล้องบิวอินที่สำหรับเผื่อมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้แล้วก็ไว้สำหรับเรคคอร์ดอันนี้บิวอินมาพร้อมกับไวเลสชาร์เจอร์พร้อมกับหน้าจอที่สามารถดูแล้วก็เรคคอร์ดได้นะครับแล้วก็ดูหนังฟังเพลงได้เอนเตอร์เทนเมนต์ระหว่างเดินทางได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจแบบอย่างนี้มันจะมีปัญหาที่เบรกไหมอะตัวไม่มีครับพี่ต้องค่อยๆลงนะเพราะพี่จะบอกว่าการที่เราขับมาบนทางแบบลาดชันอย่างเมื่อกี้นี้เนี่ยแล้วก็ใช้เบรกมาเยอะโดยตลอดเนี่ยการที่จะเจอหรือวิ่งผ่านน้ำเนี่ยตั้งสติกันสักนิดนึงนะอย่าเพิ่งสาดเข้าไปกันนะนี่ครับซับแรงสะเทือนดีเข้าโค้งมั่นใจเดี๋ยวเพิ่งออกประสงค์โค้งเองหรอไวเลสชาร์จนี่เขาต้องอะไรนะปิดประตูด้วยใช่ไหมครับมีเงื่อนไขตรงปิดประตูปิดประตูด้วยถึงจะชาร์จแล้วมันมีอะไรอีกอันหนึ่งนะท็อปที่บอกว่าไฟขึ้นสีแดงเนี่ยคือพร้อมชาร์จนี่ไงพี่นี่ใช่ไหมเราปิดปุ๊บก็คือเนี่ยไฟดับมีสวิตช์ออนรถติดเครื่องชาร์จอย่างไวไวด้วยรถดีครับรถดีครับใช้งานประหยัดไม่ได้ประหยัดแบบว่าโอ้ประหยัดแบบอีโคคาร์นะแต่แบบว่าก็ไม่ได้กินน้ำมันเทียบกับคู่แข่งเพราะรถเขาเบาช่องวางแก้วแต่ช่องวางแก้วแบบวางใหญ่ๆไม่ได้นะแม่จะได้แบบขวดน้อยๆแก้วเยตินี่ไม่ลงไม่ลงไม่ลงไม่ต้องใส่เลยไม่ต้องใส่เสียงมันเล้าเห็นไหมที่ผมบอกอะเสียงเล้าใจเสียงมันได้เขาก็หน่วงดีนะพวงมาลัยเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบขับเร็วแล้วก็ยังเบาอยู่บางคนก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยทำอีกแล้วทำคลิปอีกแล้ว XL7 เนี่ยเอาเขาก็ต้องกระตุ้นตลาดเนาะก็ต้องแบบมีพื้นที่สื่อกันหน่อยจากกิจกรรมครับเราต้องไม่หายไปจากพื้นที่สื่อทุกค่ายก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างช่วงนี้จะถี่หน่อยอะค่ะเขามีรถอยู่แค่นี้รถเขามีอยู่แค่นี้เราก็ต้องนะนี่ครับโอเคเสียงมันดังแหละแต่มันผมว่าผมชอบนะนี่เราต้องกลับรถนี่ใช่ไหมครับอ๋อยังค่ะตรงไปก่อนอ้าวนี่ใครเขาอะไม่รู้ไม่ใช่พวกเราใช่ไหมทีมน้องเอาเหรอเฮ้ยเขามีคนขับเยอะแยะเยอะแยะ XL 7อ๋อก็ดีพื้นที่เชียงรายนะแต่เขาไปทั่วทุ่งทั่วท่าก็จบกันแล้วนะครับสำหรับทริป XL 7นะครับจากทางซูซูกินะครับก็พาเรามาขับครับเหมือนพาเรามาเที่ยวอะนะครับที่เชียงรายผมก็เลยทำคลิปสบายๆนะครับไม่ได้ฟีซีเรียสอะไรมากครับกำลังเครื่องยนต์นะครับเราก็น่าจะอ่านสเปคกันได้นะครับ105แรงม้าครับที่ 6,000 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดก็138นิวตันเมตรนะครับประมาณ 4,400 รอบนะครับ
เกียร์4สปีดทอร์คคอนเวอร์เตอร์นะครับเบอร์3นะครับคันที่เราขับนะครับวิ่งขึ้นดอยช้างนู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่อีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่ได้ลองเอารถในกลุ่มที่เป็นแบบ MPV นะครับไซส์แบบไม่ได้ใหญ่มากมายนักนะครับบางคนอาจจะเรียกว่า crossover MPV ก็แล้วแต่นะครับได้มาลองใช้งานตรงนี้ก็ถือว่าโอเคครับลุยน้ำได้นะครับเจอเส้นทางหลากหลายไปได้นะครับถนนเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับมันไม่ถึงขั้นแบบทุรกันดารจะมีไม่กี่เส้นทางครับที่เราอาจจะต้องแบบต้องใช้รถที่มันมีสมรรถนะในการเดินทางที่หลากหลายกว่านี้แต่สำหรับผมเองเนี่ย XR7 เนี่ยมันไปได้หมดแหละนะครับเกือบทุกที่เหมือนกันถ้ามันไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหทุรกันดารเข้าป่าบุกดงนะครับก็ฝากท่านนะครับกดติดตามแมสออโต้คาร์นะครับในทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่าใครสนใจกาแฟ Mass Coffee นะครับก็สามารถสั่งกันได้ที่เพจ Facebook Mass Coffee นะครับ190 บาทก็ถือเป็นการอุดหนุนเกษตรกรไทยนะครับที่ปลูกกาแฟในเมืองไทยนะครับเป็นอาราบิก้าแท้ 100% นะครับแล้วพบใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ